านสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้หยิบเอาเทคนิคการทำงานแบบง่ายๆแต่หลายคนมักมองข้ามไปซึ่งมันเป็นอะไรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราให้แซงหน้าคนอื่นได้โดยเนื้อหาในตอนนี้ครับมาจากหนังสือของสำนักพิมพ์ WeLearn ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเปลี่ยนวิธีการทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้วผมได้คัดเอามา9เทคนิคครับที่คุณฟังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเทคนิคการทำงานแบบง่ายๆที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราเทคนิคในข้อแรกครับก็คือยึดหลักการโฮเรนโซโฮเรนโซแปลว่าการรายงานการติดต่อและการปรึกษาแนวคิดนี้ครับเป็นพื้นฐานของการสื่อสารการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลที่ดีต่อกันโดยโฮย่อมาจากโฮโกกุคือการรายงานซึ่งการรายงานนั้นจะต้องเน้นเรื่องความถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและมีข้อมูลที่ครบถ้วนเรนครับย่อมาจากเรนรากุคือการติดต่อโดยการทำงานต้องคอยติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นเน้นให้เกิดการประสานงานและการดำเนินงานร่วมกันโซครับย่อมาจากโซดันคือการปรึกษาหารือกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นหรือการระดมสมองหาทางออกร่วมกันจึงกล่าวได้ว่าโฮเรนโซคือแนวคิดการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกันการสื่อสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องเปิดใจเรียนรู้กันและกันไม่ใช่แบบว่าใส่หัวโขนยึดอัตตาแบ่งแยกกันสัญญาอะไรก็ไม่เป็นสัญญานั่นเองนะครับต่อมาเทคนิคที่2ครับเตรียมข้อมูลไม่ให้อีกฝ่ายคิดเยอะยกตัวอย่างเช่นเราจะไปบรีฟงานให้กับเจ้านายเพื่อให้เขาตัดสินใจบางคนเตรียมข้อมูลมาอย่างกระจัดกระจายมั่วไปหมดจะให้เจ้านายทำอย่างไรก็บอกไม่ถูกจะตัดสินใจยังไงก็บอกไม่ได้เจ้านายถามคำถามมาก็ไม่รู้ผู้เขียนเขาบอกว่าเทคนิคการทำงานของเขานั้นเวลาไปนำเสนองานให้หัวหน้าตัดสินใจเขาจะเตรียมบอกหรือแนะนำทางเลือกให้กับหัวหน้าว่ามีทางเลือกไหนที่มันเหมาะสมและสามารถทำได้บ้างเช่นก่อนที่เราจะเข้าไปถามหัวหน้าว่าเรื่องนี้เราควรทำยังไงดีก็ให้เราพิจารณาไตร่ตรองเองก่อนว่ามันมีทางเลือกแบบไหนอยู่บ้างให้เราลิสต์รายการมา A B C พร้อมกับเหตุผลแล้วนำไปเสนอให้กับหัวหน้าของเราหัวหน้าครับทางเลือก A นะครับเป็นแบบนี้นะครับหัวหน้าเหตุผลมันก็อย่างนี้นะครับทางเลือกนี้อาจจะมีความเสี่ยงแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือหากทางเลือก A หัวหน้าคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปผมเสนอทางเลือก B และ C ที่มีเหตุผลแบบนี้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าจะทำอะไรเราต้องศึกษาและเตรียมข้อมูลนั้นให้พร้อมให้แน่นเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาบอกว่าถ้าเราฝึกเคล็ดลับนี้จนเก่งครับเราจะทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหัวหน้าก็จะมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตัวเราต่อมาเทคนิคที่3ครับพูดประเด็นสำคัญก่อนหลายคนเวลาจะอธิบายงานแต่ละอย่างแต่ละเรื่องโอ้ยชักแม่น้ำทั้ง5ทั้ง6เล่ายืดยาวกว่าจะเข้าเรื่องทำให้คนฟังนั้นเบื่อหน่ายและสนใจสิ่งที่เราพูดน้อยลงยิ่งเป็นเวลาแบบประชุมใช่ไหมครับคุณฟังครับก็ง่วงเหงาหาวนอนกันเลยทีเดียวดังนั้นจะพูดอธิบายอะไรในที่ทำงานก็ให้เราพูดประเด็นสำคัญก่อนเสมอไม่ต้องยืดยาวนะจ๊ะซึ่งในทางจิตวิทยาครับเรียกวิธีที่หยิบประเด็นสำคัญขึ้นมาพูดก่อนว่าเป็นวิธีแอนตี้คลายแม็กซ์อย่างเช่นเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคุณกำลังดำเนินการที่มันขัดต่อระเบียบข้อบังคับหรือแบบว่าเรื่องที่หัวหน้ามอบหมายเมื่อวันก่อนน้องสุมารีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรขัดข้องเลยการที่เราพูดประเด็นสำคัญก่อนโดยที่ไม่ต้องเกริ่นยืดยาวยิ่งจะเหมาะมากๆเวลาที่เรามีเวลาพูดไม่เยอะเวลาที่คนฟังเหมือนจะไม่สนใจเราผู้เขียนแนะนำว่าให้เราลองใช้เทคนิคนี้ในที่ประชุมและการทำธุรกิจจะทำให้คุณนั้นเป็นคนที่ใครๆก็มองว่าพูดจาดีมีเหตุผลชัดเจนตรงประเด็นไม่ยืดยาวซึ่งการพูดแบบนี้ครับใครๆต่างก็อยากจะฟังคุณพูดถัดมาเทคนิคที่4ครับเขียนเรียงเป็นข้อๆ
ในเทคนิคนี้ครับไม่ว่าคุณจะส่งอีเมลรายงานให้หัวหน้าส่งหาลูกค้าหรือเขียนรายงานการเขียนเรียงกันเป็นข้อๆครับคือวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้อ่านรายงานหรืออีเมลของเราสะดวกที่จะอ่านมากขึ้นเพราะการเขียนเป็นข้อๆจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่สะอาดตาไม่รกรุงรังดูไม่รกไม่ยาวจนขี้เกียจอ่านซึ่งผู้เขียนเขาให้เคล็ดลับมา2หัวข้อใหญ่ๆครับก็คือ1ให้เราปรับระดับภาษาในแต่ละข้อให้ตรงกันไม่ใช่ว่าข้อนี้ใช้ภาษาพูดอีกอย่างข้อนี้ใช้ภาษาอีกอย่าง2ครับไม่เขียนหลายข้อเกินไปให้เรายึดหลักเลขมหัศจรรย์หมายเลข7นะครับเพราะมนุษย์เราจดจำได้มากที่สุดคราวละ7สิ่งถ้าเกินกว่านั้นก็จะทำให้ประสิทธิภาพการจำและความสนใจลดลงแต่ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเขียนเยอะเกิน7ข้อก็ให้เราจัดหมวดหมู่ครับจำแนกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆออกเป็น2ส่วน3ส่วน4ส่วนก็ว่ากันไปซึ่งการแบ่งหมวดหมู่ครับจะเป็นการกำหนดประเด็นหลักก่อนจากนั้นก็นำประเด็นย่อยมาเรียงร้อยต่อกันเป็นข้อๆ อีกทีหนึ่งนั่นเองครับถัดมาเทคนิคที่5ใช้กฎ KISS ในการสรุปงานกฎ KISS K-I-S-S ที่ย่อมาจาก Keep it short and simple หมายความว่าเราควรทำอะไรให้มันสั้นและเรียบง่ายเข้าไว้เช่นการสรุปงานครับหลักของการสรุปงานคือการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วเหลือไว้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เราตัดทอนข้อมูลที่ยืดยาวซ้ำซ้อนออกแล้วเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดจริงๆให้กระชับและเรียบง่ายที่สุดซึ่งมันจะทำให้เรานั้นถ่ายทอดข้อมูลออกไปให้คนรับให้คนฟังได้ทรงพลังกว่าการอัดทุกอย่างลงไปซึ่งเช่นเดียวกับคนที่ทำสไลด์นำเสนอใช่ไหมครับเรามักเห็นสไลด์ที่มีตัวหนังสือเต็มไปหมดลายตายัดเยียดกันอยู่ในสไลด์เดียวแบบนั้นก็เป็นไรที่คนดูคนฟังเบื่อหน่ายแน่นอนลองใช้เทคนิคที่เรียกว่า one slide one message หรือ1สไลด์1ข้อความสำคัญแต่ถ้าเราอยากถ่ายทอดหลายๆข้อความก็เพิ่มจำนวนสไลด์เอาไม่ใช่ใส่ตัวหนังสือยัดข้อมูลทุกอย่างลงไปในสไลด์เดียวซึ่งเทคนิคนี้ครับเราจะเห็นนักนำเสนอเก่งๆชอบใช้กันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสตีฟจ็อบส์สไลด์ของเขานั้นสั้นๆเรียบง่ายมีข้อความไม่กี่ประโยคเท่านั้นแต่ทรงพลังมากๆถัดมาเทคนิคการทำงานที่ช่วยให้คุณแซงหน้าคนอื่นได้เทคนิคที่6จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังผู้เขียนเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์มากที่สุดคือความลังเลดังนั้นเราควรจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะเรื่องนี้อาจจะดูเบสิกมากๆใช่ไหมครับแต่ก็มีหลายคนที่มองข้ามมันไปทำให้เวลาทำงานต้องมาวุ่นวายโดยไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังดีแบ่งเวลาไม่ถูกเอาเวลาที่เรามีสมาธิไปทำเรื่องที่ไม่สำคัญซะงั้นตัดสินใจไม่ถูกหรือเลือกทำแบบผิดๆบางคนก็มัวแต่ทำเรื่องที่ไม่สำคัญจนละเลยสิ่งสำคัญจนทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้บางคนก็รู้ตัวว่ามีงานสำคัญที่ต้องทำนะแต่ก็ยังรับงานอื่นจากคนอื่นทำให้ต้องเร่งรีบทำงานอย่างไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวผู้เขียนบอกว่าถ้าคุณเร่งรีบทำงานทุกอย่างภายในเวลาอันจำกัดสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างจะจบลงแบบครึ่งๆกลางๆแต่ถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญเอาไว้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคิดว่าจะเจียดเวลาไหนดีนะถัดมาเทคนิคที่7ครับทำงานแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวผู้เขียนบอกว่าถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่สามารถช่วยให้คุณนั้นบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยแล้วก็คุณก็จะทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราไปหาเพื่อนร่วมงานที่แผนกหนึ่งก็ให้ทำธุระกับเพื่อนร่วมงานแผนกข้างเคียงให้เสร็จไปด้วยเลยเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถประจำทางก็อาจใช้เวลานั้นคิดสรุปงานไปติดต่อประสานงานหรือโทรปรึกษาหารือไปด้วยหรือการใช้เวลาเดินทางไปทำงานในการพัฒนาความสามารถของตนเองเช่นการฟังคลิปสอนภาษาฟังคลิปสรุปหนังสือฟัง The Book Teller ก็ดีนะจ๊ะผู้เขียนบอกว่าเคล็ดลับในเรื่องนี้ครับอยู่ที่การทำงานอย่างมีสติคุณควรทำงานโดยระลึกเสมอว่าสามารถใช้เวลานี้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยหรือไม่ถ้าคุณฝึกทำงานอย่างมีสติให้เป็นนิสัยแบบนี้ครับคุณก็จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและมีเวลาเหลือเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยต
ต่อมาเทคนิคที่8ครับสอนงานคนอื่นเพื่อพัฒนาตนเองปีเตอร์เอฟดรักเกอร์บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่เคยกล่าวไว้ว่าการสอนงานคนอื่นคือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเวลาที่เราสอนงานคนอื่นครับเราต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลของงานนั้นเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ซึ่งมันก็จะเป็นการทบทวนกระบวนการทำงานของเราไปในตัวจะช่วยให้เราเข้าใจในงานนั้นมากขึ้นและอาจจะทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นข้อบกพร่องในงานของตัวเองได้และเราสามารถเข้าไปแก้ไขมันได้พูดง่ายๆก็คือว่าการสอนงานคนอื่นนอกจากจะช่วยพัฒนาคนอื่นแล้วยังช่วยพัฒนาตัวเราเองอีกด้วยและก็มีคำกล่าวที่ว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ได้มีไว้เพื่อคนอื่นเท่านั้นการสอนงานคนอื่นก็เช่นเดียวกันมันอาจจะดูเหมือนเป็นการทำเพื่อคนอื่นแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นการทำเพื่อตัวเราเองด้วยเช่นกันและสุดท้ายในตอนนี้ครับเทคนิคการทำงานที่ช่วยคุณแซงหน้าคนอื่นได้เทคนิคที่9ก็คือเมื่อเราเจอปัญหาหนักให้ย้อนกลับไปอ่านตำราหากเรามองดูหลายคนที่ทำงานเก่งๆคนที่มีผลงานดีเขามักปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานที่มีในตำราความรู้พื้นฐานเขาแน่นเขาจึงต่อยอดความรู้ใหม่ๆได้ความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามมันไปไม่ได้เลยนะครับหากเราอยากทำงานได้เก่งขึ้นเพราะการมีพื้นฐานที่แน่นครับมันจะนำพาเราต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นหรือเราสามารถประยุกต์ความรู้ใหม่จากความรู้พื้นฐานได้อย่างง่ายดายคนทำงานเก่งครับจะจำหลักพื้นฐานและปฏิบัติตามได้และหากเกิดปัญหาตรงไหนที่ไม่แน่ใจเขาก็จะย้อนกลับมาดูว่าหลักการพื้นฐานมันบอกไว้ว่าอย่างไรไม่ใช่การคิดเองเองตีความไปเองโยนหลักการทิ้งไปแล้วก็เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผู้เขียนบอกว่าเวลาที่คุณเดือดร้อนหรือประสบปัญหาหนักในการทำงานให้คุณตั้งสติและย้อนกลับไปเช็คดูหลักพื้นฐานตามตำราซึ่งการทำแบบนี้ครับมันจะเป็นทางลัดที่ทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้แทนที่คุณจะมัวเดาสุ่มไปเรื่อยจนหาทางออกก็ไม่เจอนี่ก็เป็นเทคนิคการทำงานที่ช่วยคุณนั้นแซงหน้าคนอื่นได้เทคนิคง่ายๆที่เรามักมองข้ามมันไปนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการทำงานของเรานั้นมันพัฒนาไปข้างหน้าในแบบที่ดีขึ้นในตอนนี้ก็ขอสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ9เทคนิคการทำงานที่ช่วยให้คุณแซงหน้าคนอื่นได้เทคนิคที่1ยึดหลักการโฮเรนโซที่เน้นการทำงานร่วมกันการสื่อสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ต้องเปิดใจเรียนรู้ต่อกันและกันไม่แบ่งแยกกัน2ครับเตรียมข้อมูลมาให้อีกฝ่ายคิดเยอะให้เราคิดนำเสนอทางเลือกหรือสรุปปัญหาทางออกของข้อมูลต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คนที่ต้องทำการตัดสินใจเลือกใช้ได้ง่ายขึ้น3พูดประเด็นสำคัญก่อนเสมอเราไม่ต้องพูดยืดยาวครับเอาเนื้อสั้นๆกระชับตรงประเด็น4เขียนเรียงเป็นข้อๆการเขียนรายงานหรือเขียนอีเมลให้เรารู้จักแบ่งหมวดหมู่แบ่งหัวข้อออกเป็นข้อย่อยเพื่อให้ผู้อ่านนั้นอ่านได้ง่ายขึ้นจะช่วยทำให้งานของเรานั้นลื่นไหลมากยิ่งขึ้น 5. ใช้กฎคิสกับการสรุปงานกฎคิส KISS ย่อมาจาก Keep it short and simple หมายความว่าเราควรทำอะไรให้สั้นและเรียบง่ายเข้าไว้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วเหลือไว้ซึ่งสิ่งที่จำเป็นที่สุด 6. ครับจัดลำดับความสำคัญก่อนและหลังด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์มากที่สุดก็คือความลังเล 7. ทำงานแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวให้คุณระลึกไว้เสมอว่าเราสามารถใช้เวลานี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยหรือไม่ 8. ครับสอนงานคนอื่นเพื่อพัฒนาตนเองและเทคนิคที่9ครับก็คือเมื่อเจอปัญหาหนักให้ย้อนกลับไปอ่านตำราอย่ามองข้ามความสำคัญของความรู้พื้นฐานนะจ๊ะเพราะบ่อยครั้งมันคือสิ่งที่จะช่วยเราได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับคุณฟังคิดเห็นอย่างไรกับเทคนิคการทำงานในตอนนี้บ้างก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและใครมีเทคนิคการทำงานมาแนะนำก็บอกกันได้นะและชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ